ผู้ชมครับโลกในยุคปัจจุบันนวัตกรรมต่างๆมีการก้าวล้ำนำสมัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนวัตกรรมยานยนต์ซึ่งหลายๆค่ายก็ได้พัฒนาทั้งด้านประสิทธิภาพและเทคโนโลยีนำมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวแต่ในทางกลับกันน้ำมันก็สิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนอาชีวะกลุ่มหนึ่งที่เขาได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาได้นั่นก็คือรถประหยัดน้ำมันผมจะพาท่านผู้ชมไปพิสูจน์กันเลยนะครับว่ารถคันนี้จะประหยัดน้ำมันมากสักแค่ไหนตามผมมาเลยครับValuable Economy หรือที่เรารู้จักกันคือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐานคนอาชีวะก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกันภายใต้โมเดล Thailand 4.0 เช่นเดียวกับนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษที่พวกเขามีแนวคิดอันท้าทายด้วยการประดิษฐ์คิดค้นสุดยอดนวัตกรรมนั่นก็คือรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแนวคิดเหรอครับพวกเราเห็นว่าน้ำมันเริ่มมีราคาแพงขึ้นพวกเราจึงทำโครงงานรถประหยัดน้ำมันนี้ขึ้นมาเพื่ออยากพิสูจน์ว่าน้ำมัน1ลิตรจะสามารถวิ่งได้กี่กิโลเมตรครับซึ่งเป็นความท้าทายของพวกเราอย่างมากนะครับเมื่อมีแรงบันดาลใจอันแรงกล้าพวกเขาก็เริ่มค้นหาคำตอบโดยทันทีทฤษฎีในห้องเรียนพวกเขาคิดว่าอาจไม่เพียงพอเขาจึงทุ่มเททั้งในและนอกเวลาเรียนแสวงหาความรู้จากหลายแหล่งเพื่อนำมาสนับสนุนความคิดอันท้าทายของพวกเขาระดมสมองทดลองประดิษฐ์ลองผิดลองถูกกันอยู่หลายครั้งและพวกเขาก็ได้รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยกับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่พวกเขากำลังคิดในทางทฤษฎีนะครับได้ให้คำปรึกษาในการปรับแต่งเครื่องยนต์ทำยังไงจะให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงทำยังไงรถเราถึงจะมีน้ำหนักเบาโดยการยึดหลักของทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องยนต์4จังหวะเครื่องยนต์110 cc ที่ใช้กันอยู่กับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปคือเครื่องยนต์ต้นแบบที่พวกเขานำมาโมดิฟายใหม่เพื่อหาจุดที่ลงตัวและคาดว่าน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตัวถังรถถูกขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาสเพราะมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงระบบช่วงล่างระบบเกียร์ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดระบบควบคุมการจ่ายน้ำมันถูกปรับแต่งให้เหมาะสมพวกเขาได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยวิเคราะห์เพื่อให้ได้ระบบการทำงานที่ถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์เหรอครับเราก็มีการปรับแต่งใหม่เช่นเผาลูกเบี้ยวเราก็ปรับแต่งเผาลูกเบี้ยวให้ไปกดเจลแอลกอฮอล์ลิ้นปิดเปิด ADA เสียให้ได้น้อยที่สุดครับแล้วก็เสื้อสูบทำการกึ่งออกแล้วก็ชิ้นส่วนที่ไม่สำคัญเช่นพวกข้องเกียร์พวกฝาคลัตช์เราก็ตัดออกครับจากแรงบันดาลใจสู่ความมุ่งมั่นแล้วพวกเขามีความเชื่อว่าทำได้จริงกอบกับการศึกษาระบบทวิภาคีที่สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาฝีมือพร้อมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษจนทำให้ความฝันของคนอาชีวะกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้กลายเป็นจริงเมื่อสิ่งประดิษฐ์อันท้าทายของพวกเขาได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง 2,605 กิโลเมตรต่อลิตรและพวกเขาก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงณสนามทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวแล้วครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม 2,605 กิโลเมตรต่อลิตรไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนี่คือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของคนอาชีวะจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษจนคว้ารางวัลถ้วยพระราชทานรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสถิติสูงสุดของประเทศไทยในการแข่งขัน Honda Eco Merit Challenge ครั้งที่18และผมเชื่อว่านวัตกรรมชิ้นนี้จะถูกพัฒนาและต่อยอดไปสู่รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ในอนาคตสวัสดีครับ